สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ชาว Facebook ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเกี่ยวตัวนะวันนี้ได้เจอตัวแล้วนะครับว่าวันนี้อยู่กับสิริเจริญนะครับเป็นของเจ๊ส้มนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมมาได้เจอเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะก็มาถึงแตงปุถั่วแล้วนะครับลองดูนะว่าพี่เขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับผมขอรีวิวก่อนเลยเป็นตัวเดินไฮดัสนะครับแล้วก็เป็นตู้นอนนะครับนี่นะนี่ลองรอยการเขาเกี่ยวถั่วมานะครับนี่ยังสดๆอยู่เลยนะนี่นี่เนาะภายในตู้นะก็จะมีตะแกรงแบบนี้นะครับอย่าให้มันไม่คุ้มค่างับนะนี่นะเดี๋ยวให้เต็มอุ้มนะครับข้อดีของตู้นอนนะครับนี่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นตู้ขวางนะครับเหมือนที่รถเกี่ยวข้าวทั่วไปนะครับถ้าจะมีเกี่ยวถั่วนะครับจะต้องฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนนะครับนอกโซนให้พวกใบอะไรมันกรอบนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นของค่ายสิริเจริญนั้นไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะครับกำลังจะลงเกี่ยวแล้วดูหน้าตาจะออกเป็นยังไงครับเมื่อกี้ทำอะไรมันพี่เมื่อกี้ทำอะไรเห็นก็แก๊กแก๊กเดินเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวนี้แปลงเป็นใส่อุ้มแล้วนะครับผมโดยปกติทั่วไปรถเกี่ยวถั่วจะจับกระสอบเอานะครับนี่นะถั่วเป็นถั่วมันนะครับหรือว่าถั่วเขียวนั่นเองนะโอ้ดูข้างหลังมันออกมาเขาต้องเอาไปทำถั่วงอกเนาะนี่แหละครับแล้วตัวท่อส่งข้าวเขาก็ต้องแปลงใหม่นะครับแปลงเป็นไอ้ที่แบบยังไงล่ะที่เป็นสายพานนะครับสายพานดึงควักแบบควักเนาะควักเมล็ดถั่วขึ้นไปในนู้นนะครับน่ะจะสังเกตได้ที่ตัวพ่นเมล็ดถั่วออกมานะครับก็สบายไปอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องอุ้มนะครับจะได้ไม่ต้องหาคนถือกระสอบจับกระสอบเนาะถือว่าเกี่ยวได้ดีเลยนะครับได้คล่องเลยนะครับไอ้เจ้าสิริเนี่ยสิริเจริญนะครับราคาไม่แรงนะเพื่อนทีแรกนั้นผมเข้าใจผิดนะครับนึกว่าแต่ราคาจะเอาเรื่องนะของในค่ายนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะของรถเขาบอกว่าแกะกล่องมาตัวนี้เพียงแค่100,000นะครับมา800,000นะครับไม่ถึง2,000,000นะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวทั่วไปก็อย่างน้อยก็ต้องมี2,000,000นะครับ2,000,000อัพนะครับถ้าอย่างเงี้ยเขาไปเอาเมื่อกี้เอาพอเจริญมาก็1,095,000นะครับเงินผ่อนเนาะถ้าเงินสดก่อน185,000นะครับแต่ว่าตัวนี้เงินสดนี่ประมาณ1,800,000-1,900,000นะครับ
แต่ว่าตัวนี้จะได้ตัวเดินไฮดาร์กนะครับตัวเดินไฮดาร์กน่ะก็น่าจะรู้ๆกันดีนะครับถ้าเกิดว่าได้เสียแล้วก็อาจจะต้องยกใหม่เลยนะครับในตัวเดินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะซ่อมยากนะครับจะไม่เหมือนตัวเดินของพวก12 HD HT ทั่วไปเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเดินช้านะครับเร่งความไวสุดก็ได้เพียงแค่นี้นะครับจะไม่ไวเหมือนในพวกตัวเดิน12 HT เนาะแล้วก็ได้ปั๊มขนาด23ครับปั๊มเบอร์23แล้วก็โซ่ตัวนี้ก็48ข้อเนาะเท่ากับสเปครถใหญ่ของรถเกี่ยวนะครับออกไปแขก80เซนนะครับอุ้มขนาดตัวนี้อุ้มใหญ่นะครับน่าจะประมาณเกือบ3ตันนะครับถ้าเป็นข้าวนะดีเนาะก็ชุดเกี่ยวชุดขาเกี่ยวก็เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตะแกรงร่อนนะครับตะแกรงร่อนอาจจะเป็น2ชั้นนะครับถ้าเป็นข้าวนี่ชั้นเดียวเนาะตัวนี้ต้อง2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวดันเม็ดข้าวก็ปรับแต่งใหม่นะครับแต่ว่าตัวท่อส่งเท่าที่จะไปเทที่รถก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับคอยดูว่าตอนเทข้าวไอ้ตอนเทเมล็ดถั่วนั้นจะออกยากนะครับเพราะว่ามันหนืดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูถั่วกันบ้างนะครับรีวิวรถมาแล้วรีวิวถั่วบ้างนะครับสำหรับถั่วก็แปลงนี้10ไร่นะครับผมนี่นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับยาวไปถึงนู้นนะป่ากล้วยนะครับ10ไร่เป็นเม็ดถั่วเขียวนะครับนี่เนาะเมล็ดมันจะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเนาะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับถั่วเขียวหรือว่าถั่วมันนะครับที่เขาเรียกกันเนาะจะเอาไปทำขนมทำถั่วงอกนะครับนี่เนาะถ้าเราหวานออกมาแล้วมันจะไม่ดำทั้งหมดนะครับมันจะมีนี่นะเขียวเขียวแบบนี้นะครับนี่เนาะเนี่ยเขียวบ้างแล้วก็กำลังออกบ้างแล้วก็ดำบ้างนะครับจะไม่เหมือนพวกข้าวนะพะข้าวนี้ก็สุกพร้อมกันหมดนะครับควรศึกษาไว้นะครับถ้าอยากจะปลูกถั่วนะครับเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ65วันนะครับได้เก็บเกี่ยวนะอย่างของพ่อตาผม14ไร่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาหมดทั้งหมด 5,000 บาทนะครับที่ต้องใช้เมล็ดเนาะแล้วก็ราคานะครับเขารับซื้อเป็นถังนะครับหรือว่าถังหนึ่งก็ประมาณ15กิโลเนาะ15กิโลก็ลองหาดูนะครับแต่ว่าผมหาดูแล้วก็ประกับว่ากิโลนึงเนี่ยประมาณ16บาทนะครับผม16บาทกว่านะครับถังละประมาณ280เนาะถังละ280บาทถ้าถั่วสวยนะ280บาทแล้วก็เอาหารด้วย15นะครับหารออกมานั่นแหละคือจำนวนกิโลนะที่เขารับซื้อนะครับประมาณ16บาทกว่าก็จะได้เท่าไหร่นั่นแหละต้องคอยดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี่ยหรือว่าให้เดาผมว่าน่าจะประมาณตันหนึ่งนี่น่าจะได้นะครับเหมือนจะน้อยไหมประมาณตันหนึ่งต่างจะข้าวนะครับถ้าเกิดว่า10ไร่นี้ต้องมี10เกียนนะครับ10ตันนะ10ตันถ้าเราไปขายถ้าตันละ 8,000 เราก็ได้ 80,000 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ตันนึงเราไปขายแล้วได้ 16,000 นะครับค่ารถเกี่ยวตัวนี้ประมาณ600นะครับ550 600ถ้าเกิดว่าช่วงงานน้อยๆนะครับก็จะเกี่ยวที่500บาทนะครับ
เห็นว่าตาแก่บอกมาแบบนั้นนะแต่ว่าแปลงนี้10ไร่เนาะแต่ผมจะหารในดูนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับประมาณถังไร่เขาใช้ไร่ละประมาณ10กิโลนะครับผมถ้าเราไปซื้อเขาก็ถังละ500นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นกิโลก็ประมาณเท่าไหร่เนาะผมนี่มืดตึ๊บเลยนะเอาง่ายๆว่าถ้า10ไร่นี้ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 4,000 บาทนะครับประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่ารถไถอีก200นะครับบางเจ้าเขาก็จะไถแล้วก็สับหมกไปเลยนะครับได้ละ200พร้อมหยอดเลยนะถ้าเกิดว่าใครทำดีๆหน่อยไถปั่นเนี่ยก็จะเป็น400นะครับเอาง่ายๆเลยก็ไถปั่นนะ400นะครับค่าเมล็ดพันธุ์ 4,000 แล้วก็ค่ารถไถนะอีก 4,000 นะครับแล้วก็ค่ารถเกี่ยวอีก 6,000 นะครับ 6,000 เนาะเป็น 11,000 แล้วเนาะโอ้ยใกล้ไหมเนี่ย 14,000 นะประมาณ 14,000 แล้วนะครับนี่ 14,000 ยังไม่ได้รวมยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาคุมไม่ต้องใช้นะครับจะใช้เพียงแค่ยาฆ่าแมลงนะครับค่าแมลงก็ประมาณครั้งละพันกว่าบาทนะเพราะว่าค่าจ้างขีดก็ไล่ละ50-60เนาะแล้วก็ค่ายาของเราอีกขีดขั้นต่ำก็ต้องมี2ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับวิ่งหนึ่งก็ลองคิดดูดีๆนะครับใครที่จะทำถั่วนะครับผมลงทุนให้คร่าวๆแล้วประมาณ16,000-17,000นะครับการลงทุนการทำถั่ว10ไร่นะครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวมาได้ตันหนึ่งเนี่ยถ้าเราขายเราก็ได้แค่ประมาณ16,000นะครับประมาณ15,000-16,000-17,000ประมาณนี้นะจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่เราทำข้าวจะได้7-80,000หรือถึงแสนนะครับผมนึกว่าแต่มันจะได้เยอะไอ้ถั่วเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิ่งใหม่แล้วนะครับจะใช้รถกระบะ4ประตูนะครับบรรทุกของเท่าแก่นะครับจะไม่ได้ใช้6ล้อ10ล้อมาใส่มันเข็นข้าวนะครับก็แปลกใจนะครับที่แรกผมยังตกใจเลยมาถ่ายไม่เห็นมีรถมาเข็นข้าวนะครับที่ได้ใช้กระบะ4ประตูเนี่ยมันจะหมดหรือวะหมดเซ้ยคอยดูนะครับว่ามันจะหมดหรือเปล่าเดินได้ไวนะครับเดินได้แค่นี้แหละประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวก็เดิน2นาทีเนี่ยต้องวิ่งตามนะครับถึงจะทันนะแต่อย่างนี้ก็เดินตามสบายนะครับตรงนี้คือรกแล้วนี่ปกติแล้วหวานถั่วมันจะไม่รกเนาะเพราะว่ามันเป็นพืชชนิดที่ใบปกคลุมนะครับโอ้เดินไกลเลยเนี่ยเดินไปถึงโน่นนะถึงคลองนะครับไม่เดินตามแล้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวคอยดูตอนเทข้าวกันแล้วครับนะตอนเทเมล็ดถั่วนะครับว่าจะได้เยอะไหมนะครับผมตามนั้นเนาะก็จะเทแล้วนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเมล็ดจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเทยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเมล็ดถั่วนี่มันหนืดนะครับผมมันจะไม่เหมือนพวกข้าวกับข้าวโพดนะครับ
เทลงมาแล้วอันนี้10ไร่นะครับเพื่อนๆใช้กระบะ4ประตูนะครับบรรทุกนะครับนี่นะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกี่ยวถั่ว10ไร่สามารถเอากระบะ4ประตูไม่ต้องเสริมคอกนะครับเอามาใส่ก็หมดนะครับคอยดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะเทยากนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วรถที่เกี่ยวถั่วนะครับเขาจะใช้เป็นจับกระสอบนะครับจะไม่ได้มาต่ออุ้มขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่นะครับมันเหนียวนะครับต้องปล่อยออกแบบนี้นะถ้าเวลามันไปขัดนะครับขายเรียบร้อยเทต่อนะครับเราจะใส่หมดไหมเนาะพอได้เยอะเหมือนกันนะครับหมดแล้วตันหนึ่งได้ไหมเฮียตันหนึ่งเนาะตันหนึ่งน่าจะได้นะครับตันหนึ่งเท่ากับว่าถังหนึ่งนี่ก็15โลนะครับดีไปก็ถังละ300เอามาหาร15นะครับแล้วก็หารยังไงอีกเนาะเนี่ยผมก็ยังงงนะก็ลองเอาไปหารดูนะครับนี่ประมาณตันหนึ่งนะครับแต่ว่าถังหนึ่งก็15โลเนาะลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะผมก็ยังงงอยู่เดี๋ยวลองศึกษาใหม่นะครับครั้งแรกนะที่ได้เห็นนะครับก็โอเคนะเพื่อนๆเนาะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ